วันนี้นะคะเรามาทำที่ห้อยกระเป๋านะคะทุกคนเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนๆ นะคะกระจุกกระจิกอย่างนี้นะคะทุกคนหรือจะเอาไว้เป็นที่แขวนโทรศัพท์ก็ได้นะอย่างแบบมีชื่อของเพื่อนๆด้วยนะคะเนี่ยเราทำให้เพื่อนๆเป็นวันปีใหม่นะคะเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็มีความพิเศษโดยการที่เราใส่ชื่อเพื่อนลงไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่าอันนี้เราตั้งใจทำมาให้เขาจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีเอ็นเส้นเอ็นนะคะนกใช้เบอร์ 0.8 นะที่ใช้เบอร์นี้เพราะว่าเขาแถมมานะคะไม่ต้องซื้อแล้วก็พวกลูกปัดต่างๆแล้วก็อันนี้นะคะเป็นลูกปัดที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษนี่นะใช้ก็จะเป็นห่วงนะคะเอาไว้ตรงนี้นะร้อยตอนที่มันเสร็จแล้วนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็หาลูกปัดมาวางเรียงก่อนนะคะว่าเราจะให้ออกมาเป็นแบบไหนนะแล้วเดี๋ยวเรามาร้อยกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะใช้นี่นะคะเอ็นเราเลื่อนมันยาวๆเผื่อนะต้องเผื่อเอาไว้เลยนะเอาวัดกันตรงนี้ว่ามันยาวประมาณเท่าไหร่นะมันยาวประมาณเท่าไหร่เราก็ต้องเหลือเผื่อมัดด้วยเพราะว่าเอ็นเนี่ยมันจะค่อนข้างมัดยากนะคะถ้าเราเหลือไว้น้อยเนี่ยมันจะมัดไม่ได้เลยเราต้องร้อยใหม่เลยนะคะต้องตัดเอ็นร้อยใหม่เลยเพราะฉะนั้นเอายาวๆไว้ก่อนแล้วก็ตัดนะคะเมื่อเราได้มาแล้วเริ่มแรกเลยเราต้องร้อยตัวหยุดก่อนนะคะใช้เป็นลูกปัดเล็กๆอะไรก็ได้ค่ะลูกปัดอะไรก็ได้เล็กๆหรือจะใช้เป็นแบบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนนะอะไรก็ได้ค่ะที่มันสามารถจะเป็นแบบว่าให้มันเป็นตัวหยุดแล้วพอเวลาเราร้อยแล้วเราก็จะร้อยไปนี่เห็นไหมคะเนี่ยพอมันมีอย่างนี้ปุ๊บพอเราร้อยลูกปัดไปมันก็จะไม่หล่นแล้วมันก็จะไม่หลุดก็จะสามารถร้อยได้สบายสบายข้อดีของการใช้เอ็นนะคะก็คือมันแข็งนะทุกคนมันจะสามารถลอยเข้าไปในลูกปัดได้เลยง่ายกว่าเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะนี่นะคะอย่างนี้นะแล้วมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะขั้นตอนสำคัญในการเก็บรายละเอียดในการจะผูกนะคะก็คือเนี่ยเอาเอ็นด้านหนึ่งลอยเข้าไปในลูกปัดแบบนี้ลอยแบบนี้นะแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็คือลอยเข้าไปอย่างนี้เพื่อให้เขาเป็นตัวหยุดนั่นเองแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะนี่ไหมก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วจากนั้นเราก็ใช้ไอ้ตัวนี้นะคะไอ้ตัวห่วงๆเนี่ยมาร้อยห่วงตรงนี้เลยเพื่อความง่ายไม่อย่างนั้นเพื่อนๆจะต้องมาร้อยอีกรอบหนึ่งนะไม่งั้นเพื่อนๆจะต้องอีแงะไอ้ตรงห่วงๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะมาเกี่ยวมันก็จะยากกว่าทำอย่างนี้จะง่ายกว่านะคะก็คือร้อยไปเลยร้อยสลับกันแบบที่เราร้อยลูกปัดนะคะก็จัดมันให้ดีๆอย่างนี้
แล้วจากนั้นก็ร้อยเข้าไปในลูกปัดอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านนี้ก็ร้อยเข้าไปทางนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วจากนั้นเราก็ร้อยมันย้อนกลับไปที่ลูกปัดเม็ดที่2นะคะเม็ดล่างมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะทุกคนอันนี้ต้องดูดีๆเลยนะคะวิธีการมัดเอ็นเพราะถ้าเกิดเรามัดปกติแบบที่เรามัดเชือกเนี่ยมันหลุดนะคะเพราะเอ็นมันลื่นเราจะต้องใช้วิธีการมัดพิเศษโดยการที่เอามือทำอย่างนี้แล้วเราก็เพื่อนเห็นไหมอ่ะคือเอามาหมุนอย่างนี้นะคะเอามาหมุนคืออย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่นะคะเอามาเนี่ยหมุนสัก 4-5 ทบก็พอประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมหมุนอย่างนี้แล้วจากนั้นเมื่อกี้นกหมุนเกินโอเคแล้วจากนั้นนะคะก็ใช้ข้างหนึ่งข้างในก็ได้ย้อนกลับไปในรูนี้เห็นไหมอ่ะย้อนกลับไปในรูที่มันนี่ย้อนกลับไปในรูนี้นะคะนี่เพื่อนเห็นไหมรูที่ว่ามันอยู่ล่างอยู่ติดกับดิ้วอะค่ะแล้วก็ม้วนมันขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาตรงนี้แล้วก็ดึงเรียบร้อยค่ะเห็นไหมนี่นะไอ้ที่เรามัดเมื่อกี้นะคะมันจะกลับเข้าไปซ่อนอยู่ในลูกปัดเม็ดที่2แล้วอันนี้ก็เรียบร้อยค่ะเห็นไหมเพื่อนๆเมื่อเราได้ของขวัญที่เราจะให้เพื่อนแล้วนะคะทีนี้เรามาทำถุงของขวัญกันค่ะเราก็ตัดกระดาษนะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเอาก็ได้นะใครไม่มีกาวสองหน้าอย่างนี้นะคะก็ใช้กาวธรรมดาได้นะคะเมื่อเราได้อย่างนี้มาแล้วเราก็พับด้านข้างค่ะเราได้อินมาเราก็พับเครื่องเราก็จะได้อย่างนี้มาแล้วจากนั้นก็ใช้กาวค่ะใช้มือเลยละกัน
ช้กาวนะคะทาให้ทั่วแล้วก็จับตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาให้เขาพองๆนะคะทุกคนมันจะสวยจากนั้นเราก็ใส่ของขวัญเลยค่ะใส่ลงไปจากนั้นนะคะใส่ลงไปแล้วก็ปิดทากาวแล้วก็ปิดเราใช้กรรไกรนะคะตัดทุกคนน่ารักไหมคะคราวนี้นะคะเราจะลองทำเป็นแบบใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็ให้ตรงนี้เขาโผล่ออกมาอย่างนี้นะคะเห็นไหมทุกคนนี่ตรงนี้อันนี้แล้วเราก็ใช้แม็กเย็บเอานะคะเราก็ใช้แม็กเย็บเราก็จะมีอย่างนี้ที่ฮิ้วอย่างนี้แล้วเราก็ใช้เอาสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักนะคะติดลงไปแทนนี่นะทุกคนเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วนี่นะคะพอเวลาเพื่อนแกะก็แค่ฉีกมันออกมาปึ๊บเนี่ยก็ได้มาแล้วนะคะง่ายๆนะคะทุกคนยังไงอันนี้อย่างนี้ชอบอย่างนี้นะอันนี้น่ารักชอบที่มันแบบว่าแขวนได้ด้วยเนี่ยพอเวลาแกะเราก็แกะอย่างนี้นะคะThank you.